อข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกชัดชัยยืนยันรัฐบาลและคสช.ไม่ละเว้นเอาผิดเปรมชัยกนกสูตรอย่างแน่นอนพร้อมขออย่าวิพากษ์วิจารณ์ล่วงหน้าทุกอย่างต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคุณนิชาอภิรักษ์ขวนานนท์รายงานค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นการดำเนินการเอาผิดนายเปรมชัยกนกสูตรกรณีลักลอบล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกดังนั้นขออย่าวิพากษ์วิจารณ์กันล่วงหน้าทุกอย่างต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผิดต้องว่าไปตามผิดรวมถึงต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขออย่านำประเด็นเรื่องการสร้างสะพานคู่และอุโมงค์ทางลอดให้สัตว์ป่าเดินข้ามมาเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีพอบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นอาชีพของผู้ต้องหาและประมูลงานตามระเบียบผู้ปฏิบัตินิชาพิรักษ์ควนานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมกันนี้รองนายกสมคิดเผยประธานบริษัทอิตาเลียนไทยถูกจับกุมไม่กระทบการลงทุนของรัฐบาลพร้อมย้ำไทยนิยมไม่ใช่การหาเสียงคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะจากกรณีที่นายเปรมชัยกนกสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนถูกจับกุมนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุนเนื่องจากเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลและบริษัทถือเป็นบริษัทมหาชนมีระบบการดูแลโดยรัฐบาลเองได้พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นและการลงทุนยังคงต้องเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่รัฐบาลได้พยายามเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ได้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออกพร้อมกับย้ำว่าโครงการไทยนิยมที่รัฐบาลทำขึ้นนั้นเพื่อเป็นการหาข้อมูลเชิงลึกในท้องถิ่นไม่ได้เป็นการหาเสียงเพราะถือว่าไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะลงไปแข่งขันกับฝ่ายการเมืองเพราะไม่คิดที่จะเล่นการเมืองแต่หากในอนาคตจะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นก็ถือเป็นเรื่องของดวงชะตาขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทันเวิลด์ค่ะขณะที่พลเอกประวิตรหารือกลาโหมจีนเห็นชอบฝึกร่วมทางทะเลไทยจีนปี2561พร้อมร่วมกันทำงานต่อต้านการก่อการร้ายพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบปะพูดคุยกับพลเอกฉางว่านฉวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับจีนอย่างไม่เป็นทางการทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคและขอบคุณจีนที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาเซียนในการสร้างความมั่นคงกับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเห็นชอบร่วมกันในหลักการให้มีการฝึกร่วมทางทะเลกับจีนในปี2561โดยให้จัดตั้งคณะทำงานศึกษารายละเอียดร่วมกันพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นร่วมกันว่าความร่วมมือกันของกระทรวงกลาโหมไทยและจีนในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายจะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างกลไกให้มีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไปอย่างไรก็ตามพลโทคงชีพกล่าวเพิ่มเติมว่าการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนอกจากจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นแล้วยังเป็นการเสริมและพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามลำดับจบการเสนอข่าว 13:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN